สาวิกาขึ้นปกนิตยสารดังเดือนแห่งความรักจากที่ทราบกันว่าพิงกี้สาวิกาชยเดชได้รับอิสรภาพจากการปล่อยตัวชั่วคราวจากเรือนจำเมื่อปลายปีที่แล้วและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอผ่านทางอินสตาแกรมอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดเธอเคลื่อนไหวเมื่อวันที่16มกราคม2566เป็นคลิปที่ถ่ายภาพวิวบรรยากาศระหว่างการเดินทางและล่าสุดเธอได้ถ่ายภาพลงนิตยสารทีวีโพฉบับที่1486เดือนกุมภาพันธ์2566เดือนที่มีเทศกาลแห่งความรักโดยทางด้านเพจทีวีโพได้เผยภาพปกนิตยสารล่าสุดนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กท่ามกลางแฟนคลับที่ต่างแสดงความคิดเห็นด้วยอิโมจิชู2นิ้วพร้อมกับส่งหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวพิงกี้เป็นจำนวนมาก